ที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับเป็นฝูงลูกปลาช่อนนะครับถ้าภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยภาษาบ้านผมนะครับเขาเรียกว่าฝูงปลาลูกคอกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าแม่ปลาเขาจะอยู่ตรงไหนแหละฝูงนี้เยอะนะครับเนี่ยดูไปเนี่ยโอ้โห400-500ตัวเลยแหละโดยธรรมชาตินะครับปลาช่อนทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับเขาจะเลี้ยงลูกช่วยกันนะครับทั้ง2ตัวเลยแหละเนี่ยถ้านั่งซุ่มสักพักนี่ก็อาจจะเจอตัวเขาได้เนี่ยในบ่อตรงนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นตอนนี้มี2ฝูงนะครับเนี่ยบ่อตรงนี้บ่อในสวนผมนี่แหละบ่อไม่ใหญ่นะครับก็บ่อนี้เป็นบ่อรับน้ำหลากลงมาจากภูเขานะครับน้ำเข้ามาตรงนี้เหลี่ยมนี้แล้วก็ระบายน้ำออกไปนะครับไม่ได้ปล่อยปลาแต่ปลาที่เข้ามาอยู่ในนี้เป็นปลาตามธรรมชาตินะครับก็จะเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นมาก็จะมีทั้งปลาไหลปลาหมอปลาช่อนปลาดุกนะครับซึ่งผมก็มาปักเบ็ดจับปลาพวกนี้ไปทำอาหารประจำนะครับหรือว่าใส่กับดักปลาไหลจับปลาไหลไปทำอาหารประจำนะครับไม่ได้ปล่อยปลาแต่ว่าก็ปล่อยสัตว์น้ำพวกหอยนะครับหอยขมหอยเชอรี่ก็หามาปล่อยไว้เยอะแยะไปหมดนะครับปลาบางชนิดเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อมาปล่อยด้วยซ้ำไปนะครับในธรรมชาติเข้ามาได้เองนะครับพวกปลาช่อนนี่ก็ถือว่าเป็นผมว่าเป็นปลาที่ต้มยำอร่อยนะครับหรือว่าจะทอดน้ำปลาอย่างเงี้ยโอ้โหอร่อยมากเหมือนกันแดดเดียวสักหน่อยแล้วก็มาทอดนะครับเนี่ยถ้าฝูงนี้นะถ้ารอดไปผมว่ามันก็น่าจะรอดเกินสัก 40-50 ตัวอยู่นะถ้าโตขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รอดหมดนะครับเพราะว่าอาจจะโดนปลาตัวอื่นกินไปบ้างโดนปลาหมอกินบ้างกว่าจะโตนะครับแต่ว่าอีกสักพักเนี่ยอีกสัก 2-3 เดือนเขาจะไซส์ขนาดถ้าภาษาผมบ้านผมเขาเรียกเท่าด้ามมีดนะครับก็ไม่ถึงแขนหรอกสักครึ่งแขนเนี่ยประมาณไซส์ครึ่งแขนนี่แหละก็จะถึงฤดูนั้นก็จะมาปักเบ็ดกันนะครับก็เหยื่อที่ใช้เมื่อก่อนกันนิยมก็ใช้พวกจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดบ้างไส้เดือนบ้างนะครับปักเบ็ดปลาช่อนไซส์ด้ามมีดนี่แหละได้ไปก็จะไปทอดแดดเดียวกันบ้างทำอะไรบ้างล่ะไปป่นนะครับทำน้ำพริกปลาร้าทำน้ำพริกปลาร้าก็บ้านผมเรียกป่นเนาะโอ้ฝูงใหญ่เหมือนกันแม่เขาก็คงอยู่แถวๆนี้แหละแม่กับพ่อปลามันก็ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้ามาปักเบ็ดเลยเนี่ยเอาเหยื่อลูกปลากระดี่และลูกปลาหมอหรือว่าเหยื่อเขียดนะครับมาใส่ใกล้ๆเนี่ยรับรองนะครับว่าไม่ถึงชั่วโมงหรอกพ่อปลาแม่ปลามันเนี่ยก็จะมากินเหยื่อนะครับซึ่งเป็นหลักการที่ไม่ดีนะครับถ้าภาษาบางถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่ากินชอบคือกินชิบหายกินดับแนวเลยถ้าภาษาบ้านผมนะก็ปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกรอให้ลูกเขาโตดีกว่าค่อยมาจับรุ่นลูกมันไปกินนะครับมันก็จะขยายพันธุ์ได้เยอะกว่าดีกว่าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไปจับเอารุ่นพ่อรุ่นแม่มากินเลยก็ถ้าเรามาปักเบ็ดเอารุ่นพ่อรุ่นแม่มันไปเนี่ยตัวพ่อตัวแม่มันไปรับรองว่าฝูงนี้แทบจะไม่เหลือนะครับก็จะโดนปลาอื่นกินไปเนี่ยเห็นหลายท่านพวกแถวอ่างเก็บน้ำบ้านผมเนี่ยเขามาตกปลาชะโดกันแต่ว่าเราก็จะไปบอกเขาทุกคนให้เขาคิดได้อย่างนี้ก็คงไม่ได้นะครับเห็นเขามาตีฝูงปลาลูกคอกแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่ของปลาช่อนนะครับของปลาชะโดได้รุ่นพ่อรุ่นแม่ไปกินสุดท้ายปลาชะโดก็ลดน้อยถอยลงไปเนาะอย่างผมเนี่ยเคยไปตกได้ปลาชะโดถ้าเลี้ยงลูกแบบนี้ก็ไอเราใส่เหยื่อไม่ได้ใช้ตีเหยื่อปลอมเหมือนเขานะครับถ้าไปตีเหยื่อปลอมถ้าเห็นฝูงปลาเลี้ยงลูกอย่างนี้ก็ไม่ตีอยู่แล้วปลาชะโดแต่ก็มีบางครั้งที่ไปใส่เหยื่อสดนะครับใช้ปลาดุกอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามากินมาเลี้ยงลูกมันก็กินเบ็ดไปแล้วถึงเห็นฝูงลูกมันอย่างเงี้ยก็ปล่อยนะครับปล่อยให้มันไปขยายพันธุ์ก่อนดีกว่าค่อยไปกินรุ่นลูกมันเอาเนาะเนี่ยสมัยก่อนแถวบ้านผมเขามีอย่างนี้ด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีใครทำแล้วแหละคงคิดได้กันแล้วแหละเขาจะมาช้อนเอาเลยนะเอาผ้าเขียวอะมาช้อนเลยช้อนแล้วก็ไปหมกไปอะไรเลยแหละเมื่อก่อนเห็นเขามาช้อนเอาลูกปลาช่อนเนี่ยโอ้ซึ่งอย่างนั้นก็กินชิบหายเหมือนกัน
ตัวแดงๆแล้วเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูใกล้ๆนี่ยุบยิบยุบยิบไม่ว่าเฉพาะปลาช่อนนะครับก็หลากหลายปลาหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอึงไม่ว่าจะเป็นเขียดไม่ว่าจะเป็นกบนะครับให้ดีก็ให้ผ่านฤดูวางไข่วางอะไรมันไปหน่อยอย่างฤดูจับอึงเนี่ยก็ไม่น่าจะไปจับออกมาเยอะเกินไปนะครับซึ่งโบราณเนี่ยเขาจะตีสองตีสามเนาะถ้าเป็นฤดูจับอึงตีสองตีสามเขาค่อยจะไปจับนะครับปล่อยให้มันได้วางไข่ซะบ้างสมัยนี้อาจจะไปถ้าจะไปตีสองตีสามมันจะดึกไปก็จับอย่าจับเอาเยอะแล้วกันเอาแค่พอกินนะถ้าอย่างนั้นนะครับสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์อะไรมันก็จะมีให้เราจับกินได้ตลอดเนาะผมเคยดูสารคดีจีนหรือเปล่าเขาพูดไว้หน้าฟังนะครับเขาบอกว่าสัตว์ป่าฆ่าได้ไม่มีวันหมดเหมือนถ้ารู้จักวิธีการนะเพราะว่าผมดูในคลิปนั้นเขาจับปลาในแม่น้ำนะครับเขาจะมีตะข่ายอวนเขาเนี่ยจะมีกำหนดว่าไซส์เล็กไม่ให้ลงนะครับต้องไซส์ใหญ่ขึ้นไปซึ่งไซส์ใหญ่มันจะติดปลาเฉพาะตัวที่แบบอายุ 3-4 ปีขึ้นไปน้ำหนักประมาณสัก3กิโลขึ้นไปซึ่งปลาพวกนั้นก็มันเริ่มวางไข่ตั้งแต่อายุปีแรกว่างั้นครบ1ปีมันก็เริ่มวางไข่มันก็จะมีเวลาวางไข่เนี่ยปีที่1ปีที่2กว่าจะไปติดอวนเขาก็ปีที่3ปีที่4นะครับก็มีเวลาขยายพันธุ์ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองครับแล้วเขาก็มีการจับปลาเป็นเพียงฤดูกาลนะครับถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะไม่สูญพันธุ์อย่างเขาว่าเนาะแต่ว่าอย่างว่าแหละเราอยู่กับคนหมู่มากนะครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นได้ก็ยากหน่อยอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับเข้าไปนู่นละฝูงตัวนี้ไปละพามาดูลูกปลาช่อนนะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปจริงๆนะครับเดี๋ยวพากลับมาดูบ่อนี้บ่อนี้อยู่ด้านนี้นะครับส่วนบ่อนู้นอยู่ด้านนู้นเป็นคันบ่อนะครับน้ำไหลจากบ่อนู้นก็ลงมาบ่อตรงนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันจริงๆมาพูดเรื่องปลาช่อนต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับบ่อตรงนี้ก็มีฝูงปลาช่อนเลี้ยงลูกเหมือนกันนะครับอยู่ด้านมุมนู้นละมั้งผมเห็นเมื่อสัก 4-5 วันก่อนนะครับฝูงใหญ่เหมือนกันในบ่อตรงนี้เป็นบ่อที่ผมปล่อยปลาด้วยนะครับเลี้ยงปลาด้วยก็มีจับไปปล่อยบ่ออื่นด้วยบ่อในสวนมีอีกบ่อหนึ่งนะครับก็จับปลาไซส์ที่มันโตแล้วรุ่นฝ่ามือก็ไปปล่อยไว้บ่อนู้นด้วยนะครับก็บ่อนี้มีทั้งปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกนวลจันทร์นะครับปลาแรดหลากหลายชนิดนะครับอยู่ในนี้แล้วก็มีปลาช่อนนี่แหละที่เขาก็มาเองตามธรรมชาติเหมือนกันนะครับเขามาเองตามธรรมชาติแล้วก็วางไข่ออกลูกอยู่ที่นี่เป็นปลาที่กินเนื้อนะครับแต่ก่อนจะจากกันเนี่ยผมอยากจะเล่าว่าแล้วไม่กลัวมันกินลูกปลาเหรอเขาบอกว่าเอ้ยถ้ามีปลาช่อนในบ่อไม่ค่อยดีมันจะกินลูกปลานิลลูกปลาตะเพียนอะไรแล้วหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติแล้วแหล่งน้ำธรรมชาติทุกแหล่งนั่นแหละเกือบจะทุกแหล่งเลยดีกว่าอาจจะไม่ 100% นะครับใช้คำว่าเกือบจะทุกแหล่งดีกว่ามันก็จะมีปลากินพืชปลากินเนื้อแล้วก็ปลากินทั้งเนื้อกินทั้งพืชนะครับปลักปนกันไปซึ่งเขาบอกว่าปลากินปลานั่นแหละปลาจึงจะเติบโตนะครับปลาช่อนพวกนี้ก็อาจจะคุมปริมาณปลาเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระดีลูกปลาหมอลูกปลากระดีลูกปลานิลลูกปลาตะเพียนที่เราปล่อยในบ่อนี่แหละแต่ถึงกระนั้นนะครับต่อให้มีปลาช่อนเยอะเนี่ยมันก็ยังมีปลาลูกปลากระดีเต็มเลยลูกปลาหมอเต็มเลยมันก็ไม่ได้กินทุกตัวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวควบคุมปริมาณของปลาได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับปลาช่อนถ้าไม่มีปลาที่กินเนื้อเลยเนี่ยไม่มีปลาที่กินลูกปลาเลยเนี่ยสังเกตนะครับบ่อเลี้ยงบางบ่อที่มีลูกปลานิลเกิดเยอะมากเลยเนี่ยปลามันจะไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าแหล่งอาหารที่อยู่ในบ่อน้ำนี่แหละมันก็จะไม่สมดุลกันนะครับเราก็ใช้ปลาช่อนที่มันมาอยู่เองตามธรรมชาตินี่แหละมาช่วยคุมสมดุลของปริมาณปลานะครับไม่ให้ลูกปลาต่างๆเนี่ยเกิดเยอะเกินไปแล้วมีปริมาณแน่นบ่อเกินไปนะครับเมื่อปลาช่อนกินลูกปลาพวกนี้ไปมันเติบโตมาถึงเวลาอันเหมาะสมเราก็จับปลาช่อนนั้น
ไปทำเป็นอาหารอีกทีนะครับอย่างในบ่อเนี้ยผมปีนึงผมกินปลาช่อนไม่ต่ำกว่าประมาณสัก 20-30 ตัวได้นะครับในละแวกนี้แหละไม่ได้ไปหาที่อื่นเลยหาแค่ในบ่อตัวเองเนี่ยถึงเวลาก็ปักเบ็ดบ้างใส่รอบบ้างนะครับปลาช่อนพวกนี้มันก็โอ้โหไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นแหละพอถึงเวลาของมันนะครับอ่ะไปแล้วทีนี้ไปจริงๆแล้วนะครับปลากินปลานะครับปลาถึงจะเติบโตนะครับไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะไปกินลูกพันปลาหมดนะครับแต่ว่าอาจจะพลิกแพลงหน่อยแบบผมนะครับก่อนจะปล่อยพันปลาลงบ่ออาจจะต้องอนุบาลใส่กระชังสัก 2-3 เดือนก่อนให้เขารอดปากปลาช่อนก่อนนะครับถ้าปล่อยไปเลยตอนลูกปลายังเล็กๆเนี่ยรับรองว่าปลากินปลาแล้วปลาที่เราปล่อยไปมันจะไม่เหลือสักตัวนะครับมันกินเก่งมากนะครับปลาช่อน